งทหารค่ะตอนนี้พาน้องมาฝึกที่ราชานุกูลอยู่การศึกษาพิเศษตอนท้องค่ะไปเจาะโครโมโซมพอถึงวันคลอดไปคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถีพอน้องคลอดเสร็จหมอก็ส่งมาโรงพยาบาลเด็กเลยเพราะว่ารู้ว่าน้องหัวใจรั่วตั้งแต่อยู่ในท้องเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขที่ได้ดูแลเขาบางทีเขาก็เป็นเพื่อนให้ไม่เหงาได้คือเราต้องให้ความรักกับเขามากๆดูแลเขาดีๆแล้วก็ต้องอดทนใช้ความอดทนมากๆเพื่อที่จะดูแลเขาเหนื่อยแต่ก็มีความสุขอ่ะ